ยินดีต้อนรับสู่การอ่านเสียงของบล็อกการอ่านเสียงอาจผิดพลาดมากจนพวกคุณจะเพิกเฉยผมตั้งใจจะมีชีวิตอยู่ไปจนถึง120ปีคุณปู่ไว้92อดีตแชมป์โลกเล่าว่าสมชายบุญแจ้งแชมป์เหรียญทอง2สมัยและเป็นผู้ทำลายสถิติโลกในการว่ายน้ำท่าผีเสือระยะห่างคุณปู่สมชายบุญแจ้งในวัย92ปีด้วยกำลังวังชาความแอคทีฟและสุขภาพในวัยตลอดทั้งชีวิตคุณปู่สมชายบุญแจ้งอาศัยอยู่ที่จังหวัดน่านหลังจากที่อายุได้50ปีคุณปู่เงินบำนาญที่มีอยู่ไม่เคยเพียงพอสำหรับยาที่ราคาแพงในวัยชราคุณตาสมชายบุญแจ้งตัดสินแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือการที่คุณตาสมชายบุญแจ้งในวัย92ปีกลายเป็นน่าประหลาดใจมากว่าเพราะเหตุใดสุขภาพของชายคนนี้จึงแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาวจนกลายมาคุณตาสมชายบุญแจ้งได้แบ่งปันเครับอายุยืนกับนักทีมงานของเราผู้สัมภาษณ์คุณต้าสมชายบุญแจงคำถามสำคัญที่อยากถามคือคุณต้าดูแลสุขภาพตัวเองยังจริงๆแล้วแต่ก่อนผมไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกผมทำงานที่ไซงานก่อสร้างมาตลอดทั้งชีวิตซึ่งมันหมอก็ให้ยาลดความดันมาทานตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าให้ยาอะไรมาบ้างพอกินไปก็ช่วยได้อยู่แต่พอเลือดแต่ตอนที่ไม่สบายผมก็ยังคงทำงานเรื่อยๆไม่ว่าจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแก่ขี้โรคก็ตามหมอทานนั่นก็ให้ยาตัวอื่นพร้อมๆกับยาลดความดันเท่าที่ผมจำได้ตอนนี้แต่ละวันผมคือยาที่ให้ก็แรงขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยวิธีการรักษาแบบนี้โรคนี้ก็ไม่เคยรักษาได้แล้วก็ไม่เคยหาเอาจริงๆในเวลานั้นผมน่าจะมีอายุได้ไม่ถึง3 4ปีอย่างดีก็5ปีผมก็รู้ตัวเองป่านนี้ผมคงตายไปแล้วถ้าไม่เจอกับคนเคยรู้จักกันคนหนึ่งพี่ชายเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในศูนย์พออายุเพิ่มมากขึ้นหลอดเลือดของเราก็จะเต็มไปด้วยคอเลสเตอรอลและสารต่างๆทั้งนี้ก็เพราะเรากินเพื่อแก้ไขปัญหาหัวใจคนเราก็เริ่มสูบฉีดเลือดมากขึ้นและในที่สุดก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาความดันที่สูงนั้นเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดเพราะอาจจะทำให้เกิดการแตกหรือนำไปสู่การเกิดลิ่มเลือดการตีตันของหลอดเลือดไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเท่านั้นซึ่ง80อย่างไรก็ตามน้อยคนที่จะคิดว่าปัญหาสุขภาพจากโรคนี้นั้นมันมีวิธีการแก้ด้วยวิธีอื่นเพื่อไตก็ไม่ปวดอีกก่อนหน้านี้เคยปวดตั้งคอก็ไม่เป็นที่เคยปวดหัวก็หายเป็นไม่ทิ้งรู้สึกว่าผู้สื่อข่าวคุณคิดว่าหมอไม่พูดถึงวิธีในการปรับความดันและการยืดอายุในรูปแบบนี้เพราะนั่นบอกผมหน่อยสิเขาจะสนใจคนแก่ไปทำไมคนแก่ก็เป็นแค่ภาระของคนอื่นรักษาไปหรือนอกจากนี้การรักษาโรคทุกวันนี้โดยเฉพาะโรคหัวใจมันเป็นธุรกิจหลายพันล้านลองคิดดูว่าแค่เราต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ยาวขึ้นแต่ก็ไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องผู้สื่อข่าวรบกวนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการทำความสะอาดหลอดเลือดที่ว่าเป็นอย่างไรจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านี้อีกแล้วอย่างสมัยก่อนจะต้องไปหาหรือไปซื้อสมุนมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมากตัวหนึ่งที่ประกอบไปด้วยสารอาหารที่สำคัญสำหรับการทำความสะอาดการทำความสะอาดหลอดเลือดนั้นแนะนำให้ทำ 2-3 ปีครั้งแล้วถ้าหากว่าคุณทำแบบวิธีการที่ชายแชมเปี้ยนสูงวัยเล่าให้ฟังนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่เห็นผลและมีประสิทธิภาพผู้สื่อข่าวคุณหมอทักษิณอานันท์คุณคิดว่าการทำความสะอาดหลอดเลือดมันช่วยให้ร่างกายเป็นเรื่องจริงการทำความสะอาดหลอดเลือดเป็นการทำให้สุขภาพคนเราดีขึ้นในปัจจุบันนี้หมอหลายท่านเห็นด้วยกับการบังคับให้ผู้ที่มีอายุเกินกว่า50ปีทุกคนทำผู้สื่อข่าวรบกวนเล่าถึงผลิตภัณฑ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นอย่างไรนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งทุกวันนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพส่วนประกอบหลักผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าที่มีลักษณะพิเศษซึ่งมีชื่อเรียกว่าซึ่งสารตัวผลิตภัณฑ์นี้เราได้ทำการวิจัยในศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งเอเชียซึ่งมันสักความดันมีเสถียรภาพอย่างสมบูรณ์ความดันโลหิตสูงหายไป98ของผู้ที่อัตราการเต้นของหัวใจปกติ97ของผู้ที่ประสบปัญหาการมองเห็นดีขึ้น74ของผู้ที่ประสบปัญหา
อาการเรียร่างใดดีขึ้น92สุขภาพโดยรวมดีขึ้น99ของผู้ที่ประสบปัญหาและนั่นคือผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาคิดค้นจากสถาบันชั้นนำของเอเชียนอกจากแอนคานิทีแล้วผมตั้งใจจะมีชีวิตอยู่ไปจนถึง120ปีคุณปู่ไว้92อดีตแชมป์สมชายบุญแจ้งแชมป์เหรียญทอง2สมัยและเป็นผู้ทำลายสถิติโลกในการว่ายน้ำท่าผีคุณปู่สมชายบุญแจ้งในวัย92ปีด้วยกำลังวังชาความแอคทีฟและสุขตลอดทั้งชีวิตคุณปู่สมชายบุญแจ้งอาศัยอยู่ที่จังหวัดน่านหลังจากที่อายุได้50เงินบำนาญที่มีอยู่ไม่เคยเพียงพอสำหรับยาที่ราคาแพงในวัยชราคุณตาสมชายบุญแจ้งแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือการที่คุณตาสมชายบุญแจ้งในวัย92คุณตาสมชายบุญแจ้งได้แบ่งปันเคล็ดลับอายุยืนกับนักทีมงานของเราผู้สัมภาษณ์คุณตาสมชายบุญแจงคำถามสำคัญที่อยากถามคือคุณตาดูแลสุขภาพจริงๆแล้วแต่ก่อนผมไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกผมทำงานที่ไซงานก่อสร้างมาตลอดทั้งชีวิตหมอก็ให้ยาลดความดันมาทานตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าให้ยาอะไรมาบ้างพอกินไปก็ช่วยได้อยู่แต่พอลืมกินยามื้อไหนไปแล้วก็ความดันก็กลับมาสูงเหมือนเดิมเท่าที่ผมรู้วิธีการรักษาโรคความดันโลหิตสูง10ปีให้หลังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเลยที่เห็นเปลี่ยนแปลงก็คงเป็นหอยาที่โวขึ้นมั่งแต่ตอนที่ไม่สบายผมก็ยังคงทำงานเรื่อยๆไม่ว่าจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแก่ขี้โรคก็ตามจนมาวันนึงรถกู้ภัยก็มาเอาตัวผมไปจากไซงานเพราะผมมีอาการหัวใจวายจนเกือบจะจากโลกนี้ไปแล้วผมนอนโรงพยาบาลอยู่เป็นเดือนจนที่สุดแล้วลูกอยากให้ออกจากโรงพยาบาลใดแล้วก็ได้มีหมอทานนั่นก็ให้ยาตัวอื่นพร้อมๆกับยาลดความดันเท่าที่ผมจำได้ตอนนี้แต่ละวันผมเคยกินยาเป็นกำๆเลยทีเดียวเงินทองก็หมดไปกับการซื้อยาไปร้านขายยาบ่อยพอๆกับไปร้านขายของชำยาที่ให้ก็แรงขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยวิธีการรักษาแบบนี้โรคนี้ก็ไม่เคยรักษาได้แล้วก็ไม่เคยหายสักทีจนพอผมอายุได้68ก็กลายเป็นคนพิการทำอะไรไม่ได้เอาจริงๆในเวลานั้นผมน่าจะมีอายุได้ไม่ถึง3-4 ปีอย่างดีก็5ปีผมก็รู้ตัวเองดีว่าผมมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าถ้าวันไหนวันหนึ่งที่อยู่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าไม่มีอาการดีขึ้นไม่เจ็บไม่ปวดอะไรวันนั้นผมถือว่าผมโชคดีแล้วป่านนี้ผมคงตายไปแล้วถ้าไม่เจอกับคนเคยรู้จักกันคนหนึ่งพี่ชายเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในศูนย์วิทยาศาสตร์ด้านโรคหัวใจในกรุงเทพเขาบอกว่าหลอดเลือดหัวใจของผมมันสกปรกแล้วถ้าผมทำความสะอาดมันผมก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกเขาเล่าให้ฟังว่าหลอดเลือดมันก็เหมือนกับถอดตะพออายุเพิ่มมากขึ้นหลอดเลือดของเราก็จะเต็มไปด้วยคอเลสเตอรอลและสารต่างๆทั้งนี้ก็เพราะเรากินอาหารที่ไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพและอาหารที่มีประโยชน์สักเท่าไรแล้วยังสูบบุหรี่กินเหล้าแถมยังมีเรื่องให้เครียดบ่อยๆเพราะฉะนั้นหลอดเลือดที่สกปรกก็เหมือนกับท่อที่เปนสนิมคอเลสน่าประหลาดใจมากว่าเพราะเหตุใดสุขภาพของชายคนนี้จึงแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาวจนกลายมาเป็นแชมป์โลกได้เช่นนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหัวใจคนเราก็เริ่มสูบฉีดเลือดมากขึ้นและในที่สุดก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางธรรมชาติซึ่งก็คือความดันภายในหลอดเลือดสูงขึ้นความดันที่สูงนั้นเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดเพราะอาจจะทำให้เกิดการแตกหรือนำไปสู่การเกิดริ่มเลือดซึ่งจะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่อาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองดังนั้นหมอจึงจำเป็นต้องให้ยาลดความดันแต่อย่างไรก็ตามการที่ความดันในร่างกายลดลงก็ทำให้อวัยการตีบตันของหลอดเลือดไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเท่านั้นซึ่ง87ของการเกิดโรคนี้นั้นเกิดขึ้นในช่วงวัย57-10ปีอย่างไรก็ตามน้องคนที่จะคิดว่าปัญหาสุขภาพจากโรคนี้นั้นมันมีวิธีการแก้ด้วยวิธีอื่นเพื่อลดความดันและในขณะเดียวกันช่วยให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดกลับสู่สภาวะปกติในทุกส่วนของร่างกายนั้นจะต้องทำความสะอาดหลอดเลือดเคล็ดลับมันก็มีแค่นี้เองท่านที่ผมเริ่มทำความไตก็ไม่ปวดอีกก่อนหน้านี้เคยปวดตั้งคอก็ไม่เป็นที่เคยปวดหัวก็หายเป็นปลิดทิ้งรู้สึกว่าตัวเองมีความสุข
และแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ทำความสะอาดหลอดเลือดรอบแรกไปก็เริ่มออกกำลังกายต้องแรกเริ่มจากวิ่งต่อมาก็ว่ายน้ำในสระก็คราวนี้ผมก็เลยได้มา2 เหรียญค่ะหากว่าตอนผู้สื่อข่าวคุณคิดว่าหมอไม่พูดถึงวิธีในการปรับความดันและการยืดอายุในรูปแบบนี้เพราะอะไรนั่นบอกผมหน่อยสิเขาจะสนใจคนแก่ไปทำไมคนแก่ก็เป็นแค่ภาระของคนอื่นรักษาไปหรือต่อชีวิตไปก็ไม่คุ้มทั้งนี้ก็เพราะว่ายิ่งเราอยู่นานเท่าไรเขาก็ยิ่งต้องจ่ายบำนาญนานขึ้นเท่านั้นคนแก่ก็เป็นแค่ตัวทวงสำหรับเศรษฐกิจทุกอย่างเพราะอย่างนี้ก็เลยไม่มีใครคิดที่จะต่อชีวิตคนนอกจากนี้การรักษาโรคทุกวันนี้โดยเฉพาะโรคหัวใจมันเป็นธุรกิจหลายพันล้านลองคิดดูว่าคุณจ่ายค่ายาค่าหมอไปแล้วเท่าไรแล้วก็ลองดูว่าคนป่วยแบบนี้มีกี่คนแล้วทุก